ดทีวีทีเทคอัปเดตวันนี้มีภาพบรรยากาศงานเปิดตัว Samsung Pay นวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ผ่านสมาร์ทโฟนมาฝากกันค่ะหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับ Samsung Pay การชำระเงินรูปแบบใหม่ผ่านสมาร์ทโฟนที่ส่งเสริมแนวคิดสังคมไร้เงินสดวันนี้ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านการเงินอย่าง Mastercard Visa และธนาคารพาณิชย์อีกมากมายซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใส่บัตรเครดิตเข้าสู่ระบบได้มากถึง10ใบโดยสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายและมีระบบป้องกันความปลอดภัยด้วย Samsung Knox ช่วยป้องกันข้อมูลตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์สำหรับบริการ Samsung Pay นี้สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนของ Samsung ในตระกูล Galaxy เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech และ bagaboo.tv ค่ะT-Tech